นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆแค่เป็นรอยขนแมวเพราะฉะนั้นถ้าขนแมวที่ตัวเรือนก็เรื่องนึงนะครับขนแมวที่สายก็ด้วยเช่นกันนะครับต้องทำเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นแล้วการขัดแต่งนาฬิกาเนี่ยมันจะทำให้มูลค่ามันลดลงหรือเปล่าสำหรับผมนะครับถ้าทำอย่างถูกวิธีเนี่ยมูลค่าคุณค่าของนาฬิกาอย่างไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้จักนาฬิกา Rolex Wimbledon ติดตามวิดีโอตอนนี้ได้เลยครับแต่ก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe ให้กับวิดีโอตอนนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเราเห็นหน้าปัดสีเทาเงาๆแล้วก็มาพร้อมกับตัวเลขโรมันสีเขียวมันเป็นนาฬิกา Rolex Wimbledon ถ้าเราจะเรียนรู้ว่า Wimbledon เนี่ยมันผลิตมาตั้งแต่2011และมันเป็นช่วงปีที่ผลิตเป็นเวอร์ชันแรกนะครับมันมาพร้อมกับคาลิเบอร์สำรองพลังงานได้ถึง2วันจนสิ้นสุดที่ปี2018จนกลายเป็นรหัสตัวใหม่ที่สำรองพลังงานได้ถึง3วันแสดงว่านาฬิกาที่ผมถืออยู่เนี่ยมันมี2เจเนเรชันทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวเรือนกลไกสายนะครับนาฬิการุ่นเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันสวยแบบนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นเงาสลับด้านแต่ก่อนที่จะมาอยู่ในมือของผมรู้ไหมครับว่ามันมีร่องรอยที่เป็นขนแมวเยอะมากเลยนะครับนาฬิกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะใส่ถนอมแค่ไหนก็ตามมันจะมาพร้อมกับขนแมวและผมก็จะต้องทำการเซอร์วิสความสมบูรณ์ของนาฬิกาเลยเนี่ยเป็นเหมือนกับของใหม่เลยรหัสที่อยู่บนข้อมือของผมเนี่ยเป็นรุ่นเวอร์ชันตั้งแต่2011ไปจนถึง2018แล้วรหัสของเขาก็คือ116333และถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่จะกลายเป็น126333แต่ว่าทุกอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้เปิดเครื่องดูอาจจะแยกได้อย่าลืมนะครับดูรหัสให้ดีนะครับทีนี้ถ้าเราเรียนรู้เรื่องของตัวเรือนกลไกสายก็จะต้องไปเรียนรู้เรื่องประวัติก่อนเนื่องจากว่านาฬิกา Rolex เขาจะนิยมทำนาฬิกาขึ้นมาในแต่ละรุ่นและก็ผูกกับสตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนทางการกีฬาอย่างเช่นวิมเบิลดันนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความสปอร์ตในอดีตนะครับนาฬิกาที่เรียกว่าฟูลไซส์เนี่ยจากไซส์36ก็กลายมาเป็น41นาฬิกาเรือนนี้นะครับใส่มาเมื่อหลายปีมาแล้วอันนี้เป็นนาฬิกาที่ถูกทำการขัดแต่งตัวเรือนเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านาฬิกาที่ถูกขัดแต่งมันขัดแต่งมาอย่างไรและราคาของเขานั้นตกหรือเปล่าอันนี้มันมีคำถามเยอะมากเลยนะครับวิธีการที่เราจะต้องเช็คนาฬิกาให้ได้ดีเราจะต้องเช็คเรื่องของสายให้ชัดเจนนะครับเช่นให้ยกตัวเรือนขึ้นมาแล้วก็จับสายเนี่ยตั้งดูถ้าเราเห็นว่าสายเนี่ยมันตั้งแข็งแบบนี้นะครับเมื่อถูกขัดแต่งแล้วเนี่ยอย่างไรก็จับได้นั่นเองถ้าสายของเขาเนี่ยมีองศาที่ตกลงมามากๆมันเป็นสภาพอายุการใช้งานไม่ว่าในการเนี่ยจะใช้มากี่ปีก็ตามแต่ถ้าสายมันมากครับสายของเขาเนี่ยมันก็จะอ่อนตามการใช้งานและมีข้อควรระวังอย่างนึงนะครับถ้าเพื่อนๆใส่สายนาฬิกาที่ฟิตตึงมากเกินไปใส่นาฬิกาหลวมมากเกินไปสายก็จะยืดด้วยเช่นกันการใส่ให้มันมีระยะที่พอดีเนี่ยก็ใส่ให้มันเหมาะสมกับข้อมือของเราและหลังจากนั้นน่ะผมก็จะมาดูร่องรอยของตัวเรือนนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับถูกใส่มาแบบรักษาแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้อยู่ในระยะเวลาที่ใช้มาเกือบ10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะใส่มันถนอมแค่ไหนก็ตามมันก็จะต้องมีขนแมวแต่วิธีการขัดลบรอยถ้าขัดอย่างถูกต้องนะครับให้คำนึงดังนี้ครับนาฬิกาบนตัวเรือนเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมองศาที่ถูกขัดออกมาจากโรงงานแต่ถ้าคนขัดไม่ระวังนะครับมันอาจจะมีองศาของเหลี่ยมน่ะที่ล้มก็ได้วิธีการที่ผมเช็คเนี่ยผมจะเช็คตัวเรือนก็คือว่าต้องดูทั้งหมด4ขาคือ2ขาด้านบนและก็2ขาด้านล่างเหล็กของเขาเนี่ยเป็นเหล็กเกรด904นะครับเราจะโดนขัดไปเนี่ยมันไม่เสียค่าไม่เสื่อมค่าเพียงแต่ว่าต้องทำให้ในการเรือนเนี่ยกลับมาเงางามเหมือนเดิมโดยการลบขนแมวแล้วก็ทำให้องศาของเหล็กเท่าเดิมนะครับแต่เคยเจอไหมครับว่าในการเนี่ยหล่นบุบบิ่นกระแทกมันจะต้องทำการเติมลบรอยนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆแค่เป็นรอยขนแมวเพราะฉะนั้นถ้าขนแมวที่ตัวเรือนก็เรื่องนึงนะครับขนแมวที่สายก็ด้วยเช่นกันนะครับต้องทำเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นถ้านาฬิกาของเพื่อนลองคิดถึงความเป็นจริงใช้มาเป็น10ปีและมันไม่มีรอยขนแมวเลยอย่างเช่นนาฬิกาเรือนเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอันเนี้ยมันจะไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมขายนาฬิกาเรือนนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งผมก็จะต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าผมทำการขัดนาฬิกาเรือนนี้มาอย่างถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลี่ยมองศาของนาฬิกาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญหลังจากที่เราดูตัวเรือนดูสายอย่าลืมนะครับที่จะต้องมาดูกระจกนาฬิกาเรือนนี้นะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยมันมีรอยอยู่เล็กน้อยเป็นรอยขนแมวแต่ว่าผมก็นำมันกลับมาได้แล้วการขัดแต่งนาฬิกาเนี่ยมันจะทำให้มูลค่ามันลดลงหรือเปล่าสำหรับผมนะครับ
ถ้าทำอย่างถูกวิธีเนี่ยมูลค่าคุณค่าของนาฬิกาอย่างไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าขัดแบบผิดวิธีนะครับเช่นเหลี่ยมมันล้มหรือว่าการทำให้สายของเขาเนี่ยอยู่ในลายเส้นที่ไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยเสียราคาแน่นอนถ้าเพื่อนๆจะทำการเซอร์วิสนาฬิกาให้คำนึงด้วยนะครับว่าหลักการวิธีดูที่ผมบอกไปแล้วนะครับและก็ส่งมอบในการเรือนั้นอ่ะให้กับช่างที่เขาทำอย่างถูกต้องถูกวิธีสำหรับคนที่สนใจที่จะเซอร์วิสนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลไกตัวเรือนและสายรวมถึงกระจกถ้ามีปัญหาอย่างไรก็ติดต่อมาที่ LINE Official ที่ผมจะขึ้นด้านล่างนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับสำหรับในเนื้อหาสาระในเรื่องของการซ่อมเสริมสร้างและก็ประวัติศาสตร์ของนาฬิกาในเกร็ดเล็กกันน้อยที่ผมจะนำเสนอในตอนต่อไปด้วยเช่นกันนะครับเล็กมโนThank you.